นอกจาก antagonistic pair ที่เราเรียนรู้ไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะยังจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า contraction นะคะ types of contraction ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนั่นเอง contraction แปลว่าการยืดหดเนาะโอเคนะคะการยืดหดของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันมีอยู่ทั้งหมด3ลักษณะนะคะให้จำว่าcontraction มันจะมี3อย่างแต่ถ้า antagonist เนี่ยมันมีแค่2อันเท่านั้นเองนะคะคือกล้ามเนื้อที่นำงานคู่กันแต่ทีนี้เนี่ยกล้ามเนื้อในร่างกายมันไม่ได้มีอันที่เป็นคู่เสมอไปบางอันมันก็อยู่ของมันเดียวๆนะคะดังนั้นเนี่ย contraction จะอธิบายลักษณะของกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายนะคะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่ทำงานคู่กันเท่านั้นนะคะโอเคเอาล่ะมาดูซิว่า contraction เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะชื่อของมันคือ concentric นะคะ concentric ก็คือกล้ามเนื้อที่มีการหดเข้าคล้ายๆ agonist ตะกี้แหละนะคะก็คือมี shortened muscle กล้ามเนื้อที่มันหดเข้านั่นเองเวลาที่กล้ามเนื้อมันหดนะคะกล้ามเนื้อ agonist ที่มันหดเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงว่า types of contraction ของมันก็คือ concentric contraction คือมันมีการหดนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น the biceps are shortened when lift the weight up นะคะก็คือกล้ามเนื้อไบเซปเนี่ยมันจะหดเข้านะคะเวลาที่ยกน้ำหนักขึ้นไปนะคะซึ่งบริเวณที่เป็นไบเซปเนี่ยนะคะมันเรียกว่า agonist ใช่ไหมในantagonistic pair แต่ถ้าถามว่า contraction ของมันเรียกว่าอะไรเรียกว่า concentric นะคะคือมันหดเข้านะในทางตรงกันข้ามถ้ากล้ามเนื้อที่มันยืดออกนะคะเขาเรียกว่า eccentric นะคะอันมันสะกดอย่างนี้นะ eccentric นะคะ eccentric เนาะ eccentric เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็น antagonist นั่นแหละก็คือ lengthened muscle ก็คือกล้ามเนื้อที่มันยืดออกนะคะ for example the triceps at lengthened when lift the weight up นะคะก็คือกล้ามเนื้อtricep มันยาวออกยืดออกนะคะในเวลาที่เรายกน้ำหนักขึ้นนั่นเองนะอ่ะดูอย่างรูปนี้นะคะบริเวณนี้ข้างหน้าคือ bicep ใช่ไหมลักษณะของ contraction ของมันคือ concentric นั่นเองนะคะนะแล้วก็ถ้าถามว่า antagonistic pair มันคืออะไรมันคือ agonist นั่นเองนะอันนี้ง่ายๆนะคะและกล้ามเนื้อมันก็ shorten ถูกไหมอันนี้ง่ายๆนะคะในขณะเดียวกันฝั่งนี้ด้านหลังนะคะกล้ามเนื้อที่เป็น tricep นะกล้ามเนื้อ tricep เนี่ยไอตัว contraction ของมันเป็น eccentric contraction นะคะก็คือกล้ามเนื้อมันยาวออกนะคะถามว่า antagonistic pair ของมันเป็นอะไรมันเป็น antagonist นะคะ antagonist แล้วก็เส้นใยกล้ามเนื้อของมัน lengthen ก็คือยาวออกนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ยากเนาะอันนี้คือสามารถอธิบายสิ่งที่เป็นกล้ามเนื้อคู่กันได้แต่ทีนี้อันสุดท้ายนะคะยกตัวอย่างเหมือนแพลงนี่เลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยนะคะมันไม่มีอันไหนพับใช่ไหมมันไม่มีการหดมันไม่มีการยืดมันตรงมันตึงตัวอย่างนี้เลยนะคะมันตึงอย่างนี้เลยนะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเวลาที่เขาเรียก types of contraction ของมันคือ isometric นะคะคือพูดง่ายๆว่า no change in length of muscle คือกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่มีอันไหนหดเข้าไม่มีอันไหนยาวออกมันตึงเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเนี่ยท่าแพลงนะ when doing plank นะคะกล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่หดเข้าหดออกเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่า isometric contraction นั่นเองนะคะโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้ให้เราทำความเข้าใจไว้นะคะว่าเวลาที่เราอธิบาย movement ของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะถ้ามันมีคู่นะมันจะมีอันที่อันนึงเป็นagonist อันนึงเป็น antagonist ใช่ไหมคะแต่ถ้ากล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น concentric eccentric หรือแม้กระทั่ง isometric ซึ่งไม่มีการยืดหดของกล้ามเนื้อนั่นเองนะอันนี้ก็คือ types of contraction ค่ะ